ขันทีคู่พระไทยขององค์ชูษรีไทเยนนะครับลีเหลียนอิงเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปีกิจศักราช1848แล้วก็เสียชีวิตในวันที่4มีนาคมปี1911เป็นขันทีนะครับในราชสำนักชิงซึ่งถลิงอำนาจในช่วงการปกครองของพระพันปีชื่อสีโดยเป็นหัวหน้าขันทีจนถูกถอดจากตำแหน่งเมื่อปี1908 หลี่เลียนอิงนะครับขึ้นชื่อว่ามีอิทธิพลครอบงำกิจการของราชสำนักอย่างยิ่งเขาควบคุมทุกสิ่งตั้งแต่กิจกรรมของขันทีไปจนถึงการที่ข้าราชการทั้งหลายจะสามารถเฝ้าพระพันปีหลี่เลียนอิงนะครับก็มักจะสแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ด้วยโดยพัวพันสินบนจำนวนมากเมื่อพระเจ้ากวงซีนะครับถูกปรงพระชนด้วยยาพิษเมื่อปี1908นักประวัติศาสตร์ก็สงสัยว่าหลี่เลียนอิงเป็นหนึ่งในผู้บงการหลักแต่แล้วก็ไม่สาเร็จ ท้ายสุดนะครับหลี่เลียนอิงถูกฆ่าทิ้งเมื่อวันที่4มีนาคมปี1911เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของหยวนซื้อไข่เพื่อปกปิดการสมคบกันปลงพระชนพระเจ้ากวางซีทฤษฎีเรื่องสมคบคิดนี้ปรากฏในหนังสืออัตตชีวประวัติของผู้อี้ซึ่งอ้างว่าได้ฟังเรื่องนี้มาจากคันทีเก่าคนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นมีขันทีทั้งหมด2,700คนหน้าหลุมฝังศพของเขาก็ยังมีคนคอยเฝ้าตลอดเวลา หลงศพของหลีเลนอิงถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปี1966ประตูทางเข้าหลุมศพของเขามีประตูหินหยกสีขาวสองชั้นต้องใช้ระเบิดประตูออกถึงจะเข้าถึงหลุมฝังศพได้โดยลงศพของเขาเป็นสีแดงม่วงข้างบนมีภาพวาดที่สองแสงประกายแวววับข้างในหลงศพก็มีการชุบทองหนึ่งชั้นถึงแม้ว่าจะถูกฝังมานานนับ50กว่าปี ทั้งภายในและภายนอกก็ยังส่องแสงแวววาววับโดยเฉพาะนะครับเครื่องประดับภายในโลงศพก็ยังสวยสดงดงามอยู่มีทั้งที่เขียบุดีทองในสมัยจักรพรรดิกองซี่ที่ดึงนิ้วสวดลูกป,ประคำที่สุสีไทยเฮามอบให้แหวนฝังเพชรแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องตะลึงก็คือข้างในโลงศพมีเพชรท,ที่มีความยาว1.6ซนเมตรอีกด้วยไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีสมบัติอื่นๆมากมายกว่า50ชนิด แต่สิ่งที่ทุกคนต่างสงสัยก็คือทําไมข้างในโรงศพกลับมีแค่ส่วนหัวที่มีผมถักเปียยาวๆเท่านั้นร่างกายของหลีเลียนอิงถูกแยกส่วนจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่มีใครสามารถให้คําตอบที่แน่ชัดได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักประวัติศาสตร์ดรุ่นหลังเชื่อว่าเขามีส่วนรู้เห็นและก็กลุมความลับบางอย่างจากการสวรรคตของจักรพรรดิกวางซีเชื่อว่าหยวนซื้อขายคงไม่ปล่อยไว้ให้เป็นภัยในภายหลัง อน,นิจจานะครับเมื่อสิ้นบุญเจ้านายก็มักประสบชะตากรรมเช่นนี้นะครับ